ไปดูแรมบ้องรีซอร์การค้าครับเจอกับชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับต่างศึกต่างซ้ายครับ122ปอนด์ครับซูเปอร์แบนตัมเวทผู้เอกนะครับมาดูยก3นะครับถ้าเรทเปิดขึ้นมานี่ก็น่าจะแพงเลยครับชัดชัยต่อ7ต่อ4เลยครับคู่นี้ชุมพลอินทยศนะครับกรรมการชุมพลนะครับชี้ขาดแรมบ้อง22ปีจากลำพูนนะครับส่วนชัดชัยนี่23ปีจากนครศรีธรรมราชลำพูนกับนครศรีธรรมราชยก3เอาแล้วครับบรรเลงเพลงเข่าแล้วครับนี่ครับตียันวางครับวงในแต่ว่าวงนอกนี่ต้องระวังหมัดของแรมบ้องแล้วก็ฝากรายการให้แฟนมวยติดตามนะครับพรุ่งนี้ทีเด็ด99นะครับของเฮียตีครับพรุ่งนี้ส่วนวันพุธย้ำอีกครั้งหนึ่งครับพี่วิทย์พี่แป๊ะนะครับพี่วิทยากับพี่แป๊ะสายสี่จัดศึกเพชรวิทยาครับอ้าวศอกครับก่อนมาพูดคู่มวยดูบนเวทีก่อนครับศอกไปแล้วครับอุ้ยโดนหมัดศอกอีกทีนึงโอ้ว่าจะเข้าไปตีนี่โดนก่อนเลยครับโอ้โดนอุ้ยโดนหมัดอีกถ้ากาดอยู่ในจุดไม่ดีอันตรายเลยนะครับโอ้ศอกอีกโอ้วันนี้แรมบ้องโอ้โหศอกครับศอกอีกทีครับเอาแทงเข่าไปหยุดไหมยังไม่หยุดครับล็อกได้ตีอันนี้แหละครับนอกกับในของจริงเลยครับนอกนี่ก็เป็นของแรมบ้องส่วนในก็เป็นของชัดชัยครับโอ้ไม่ถอยด้วยครับถีบหน้าไปทีนึงครับแรมบ้องล้วงท้องไปเดินเข้ามาโอ้นี่ครับโอ้โหวันนี้ใช้สองได้ดีครับยก3ของแรมบ้องโอ้ยกนี้แรมบ้องดุมากยัดเข่าไปอีกเดี๋ยวครับดันไว้ขวางไว้ไม่อยากให้ชัดชัยนี่ขึ้นคอตีเข่าได้ครับโอ้โหนี่สวนหมัดอีกแล้วโดนเยอะนะครับชัดชัยซอกอีกโอ้โหยกนี้โดนเยอะเลยครับแต่ว่าสถานการณ์นี่ก็ยังไม่ได้ไปไกลนะครับโอ้แฟนมวยยังเชื่อว่าชัดชัยนี่ยังน่าจะกลับมาได้ครับแต่โดนเยอะมากไปต้องดูปลายครับปลายยก3แล้วนะครับต้องดูอัน4อัน5ครับโอ้คู่นี้นี่เกิดอะไรขึ้นครับขึ้นมา7 4 2 1อยู่ที่ชัดชัยตอนนี้นี่สูสีคู่ขี้แล้วเอ้าแล้วก็ล้มไปอยู่ข้างล่างด้วยครับเป็นเรื่องแล้วครับท่านต่อตอนนี้โอ้โหเอ้าทิ้งทวนก่อนหมดยกครับสะใจเลยครับแรมบ้องหมด3ยกคู่ขี้เลยครับเบียดครับเอียดอาร์ตเลยครับแต่ดูอาวุธนี่รัมบ้องอาจจะเหลื่อมๆแต่แฟนมวยมองอนาคตครับยกนี้อ่านว่าชัดชัยอาจจะตีได้อ่านผิดอ่านถูกดูกันครับตีได้ไหมล็อกตีสอนพีเคนะโอ้โหเจอลูกแก่นี่ครับรัดใต้ปีกไว้เดินเข้าหาครับโดนซ้ายมา2อีกนี่ครับหมัดมาซ้ายไปแทงเข่าอีกเดินเข้ามาครับชัดชัยว่ายังขึ้นคอไม่ได้2แขนครับคือถ้าล็อกแบบนี้ตีแล้วมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เจอกดแขนครับโอ้โหแรมบ้องวันนี้มาดีจริงคราวนี้ครับแก้เลยแล้วก็เททิ้งไปครับโอ้โหชัดชัยเหนื่อยแล้วครับแล้วถีบไปอีกไม่มีอาวุธนำเหนื่อยนะครับชัดชัยจะเข้าไปตีอย่างเดียวนี่แกก็ต้องรับไปก่อนก็ต้องมีอาวุธเสริมมาหน่อยนะครับเนี่ยจะเข้าไปคว้าในอย่างเดียวแล้วก็เจอลูกแก้โอ้โหเนี่ยครับตีท้ายครัวอ้าวมีถีบไว้อีกนี่ครับไปกันใหญ่เลยครับแบบนี้ตีได้แล้วก็ด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับใครอยากรับข้อมูลมวยฟรีครับแอดไลน์ไปครับ @muayc4 นะครับฟรีนะครับแฟนมวยรับข้อมูลมวยฟรีเลยครับแอดไลน์ไป
@mulycc อ้าวอ้าวอย่าช็อตนะไฟฟ้าช็อตหรือเปล่าแรมบ้องโอ้โหแต่ยังไม่ช็อตมีหมัดมีศอกแล้วก็กดแขนเนี่ยครับสูตรที่เขาเตรียมมาแล้วก็หมุน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 แบบนี้ล็อกไปตีไปเรื่อยแล้วก็อย่าลืมวันพุธนี้นะครับรายการของพี่วิทย์ศึกเพชรวิทยาบวกแปะสาย4คู่เอกอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเฮอร์คิลิสเพชร 40,000 นี่ลูกศิษย์ของพี่วิทย์พญาเพชร 40,000 ครับโอ้โหร่างกายฝึกซ้อมเยี่ยมชกรายการลูกพี่ก็เจอกับสิงห์ทองน้อยออูดอุดรครับในน้ำหนัก117ปอนด์สิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์เดิมอ่ะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ในการสนับสนุนของคุณอูดอุดรแล้วนะครับหลังๆก็ฟอร์มดีด้วยนะครับสิงห์ทองน้อยก็จะชกคู่เอกพุธนี้ครับ3เมษายนครับที่ราชดำเนินครับศึกเพชรวิทยาก็ไปติดตามกันได้นะครับคู่ดีหลายคู่เลยครับพรเสน่ห์ลูกขวัญยกเมืองไทยเพชรสกลเพชรปราบชานยุทธติดตามกันได้นะครับศึกเพชรวิทยาโปรโมเตอร์น้ำดีโปรโมเตอร์ที่นิสัยใจคอน่ารักอีกคนนึงครับแล้วก็วันพฤหัสอย่าลืมหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชครับคู่เอกช่วงแรกนี่โอ้โหเดิมพัน3ล้านก็ไปแล้วนะครับสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมเจอกับปืนกลชำนินาบอลครับ3ล้านนะครับเดิมพันแล้วก็คู่เอกช่วง2นะครับก็เป็นซุปเปอร์เล็กเจอกับรุ่งกิจโอ้ไม่ควรพลาดเลยครับ2รายการพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ศึกมวยมันวันศุกร์เพชรปิยะศักดิ์สิทธิ์ต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์8ริ้วนะครับก็จะเจอกับบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทโอ้โหรายการสัปดาห์นี้สีสันเลยครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดก็ติดตามมาได้หมด4ยกก็20ช่วงตัวนะครับอยู่ที่แรมบ้องครับตอนนี้คุมเกมแล้วครับใช้แผนตีหัวเข้าบ้านหัวเข้าบ้านแล้วครับชัดชัยก็ช้าลงไปวันนี้ต้องชื่นชมทีมงานของแรมบ้องนะครับแก้เกมมาดีมากยกสี่นี่ใช้หักเหลี่ยมแต่ยก3นี่ก็ดูชนะอ่ะครับเพราะแฟนมวยยังมองว่าแหมชัดชัยน่าจะมามองผิดเลยครับมีปัญหาครับกรรมการชุมพลอินทรยศนะครับก็ดูไปที่มุมแดงครับแรมบ้องรีซอร์การค้าครับชนะไปเอกฉันท์ครับ49ต่อ47จากกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับสีเสื้อใหม่นะครับสิทธิ์เซตูเดี๋ยวไปพูดคุยพี่แดงขอสายนิดนึงครับก็ถือว่าเด็กโชคดีนะครับเพราะว่าขนาดหยุดไปนานนะครับหยุดไปนานแล้วก็มาเคลื่อนไหว2ครั้งนะครับเขาก็โชคดีจริงๆเขามีรายการมวยรอบนะครับในเสาร์เนี้ยในเสาร์ที่6นะครับพอดีทางรายการงดนะครับทางงานงดก็เลยต้องหาทางวิถีทางนะครับเดี๋ยวเขาจะหยุดนานนะครับก็เลยถือว่าน้องชกกับเจ้าเนี้ยก็จริงๆมันเป็นรองแต่ออกชกออกมาอย่างงี้ก็ประทับใจนะครับประทับใจแล้วก็ขอบคุณเลยขอบคุณน้าป๋องลูกพี่ใหม่เขาป๋องสายใหม่แล้วก็ขอบคุณเสตู่นะครับที่ให้ความกรุณาเด็กนะครับที่ปล่อยให้เด็กออกมาซ้อมนะครับโดยที่ว่าต้นสังกัดเนี่ยปล่อยให้มาซ้อมเอาเก็บตัวกับข้างนอกได้นะครับขอบคุณเลยขอบคุณเสแล้วเขาเจ้าแรมบ้องเนี่ยจะมีรายการชกมวยรอบที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในวันที่27นะครับฝากไว้ด้วยครับถ้าเขาโชคดีฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะถึงแชมป์รอบลึกๆครับในตั้งเป้าหมายเขาไว้อย่างนี้นะครับครับขอบคุณครับแล้วอีกคนนึงครับที่ให้การสนับสนุนโดยตลอดก็คือพี่ไฟครับวันนี้ดีใจด้วยที่แรมบ้องมาดีมากเขาบอกกับผมว่าซ้อม2อาทิตย์หลังจากเป็นทหารที่ต่อยกับไอ้เพชรอัศวินน่ะวันนั้นก็ชนะคราวนี้เขาซ้อมดีกว่าคราวนั้นเพราะเขาออกทหารมาใหม่คราวนี้เก็บตัวไว้2อาทิตย์กว่าพี่ชายเขาบอกผมมาคราวนี้ก็โชคดีแล้วนะไอ้ฉัตรชัยก็ไม่หมูนะฮะผมดูแล้วไม่เป็นหมูวันนี้ชนะได้ก็ดีใจเขาด้วยนะขอบคุณมากครับแล้วครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยแรมบ้องยินดีด้วยครับผมสนุกนะแรมบ้องแล้วก็เตรียมที่จะชก